ก็ละ2บาทเหรอเป็น4บาทครับผมจังหวัดไหนล่ะศรีสะเกษครับผมศรีสะเกษเหรอครับผมเนี่ย4บาททองคํา4บาทครับผมเนี่ยเริ่มต้นแล้ว4บาทเมื่อวานได้กี่บาทนะเมื่อวานได้8บาทครับผมเมื่อวานนี่8บาทวันนี้4บาทแล้วนะให้บอกเมื่อวานนี่เตือนจะนอนหลับเดี๋ยว4บาทนี่เข้าตีแหลกนะตื่นนอนไม่ทันนะบอกว่านะนี่4บาทนะเมื่อวานนี่ทั้งวันได้8บาทนี่แต่เช้านี่4บาทแล้วบอกให้ที่นอนหลับเมื่อวานนี่8บาทให้รีบตื่นไม่ตื่นแล้วคงทะลุนะบอกว่าทองคํา4บาทแท้งเลยว่ะวิถีชาติไทยเราตั้งชาตินะคือควรจะมีรายใดหน่วยใดพินิจพิจารณาถึงเรื่องศาสนาที่กำลังออกสนามเพื่อช่วยชาติไทยของเรานี้หน่วยไหนจุดใดที่ควรที่พิจารณาหาสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันเช่นอย่างนี้มาถ่ายมาทอดอัดทำออกเป็นเนื้อที่ทำเพื่อกระจายของหัวใจแห่งประเทศไทยเรามันถึงถูกนะนี่เราคิดมาดูลำดับนะมีแบบเฉยชาแล้วแต่ใครจะหยิบได้ที่ไหนพอออกมาออกมานี่เป็นเรื่องเมืองไทยนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากนะจืดมากเดียวแล้วถ้าไม่จืดที่อย่างเดียวนี่ต้องคิดคนเราคนทั้งประเทศมีทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยหมดอะไรสาระประโยชน์ในเมืองพุทธของเราอะไรสำคัญในเมืองพุทธของเราก็คือธรรมนี่นะแล้วเวลานี้ทำก็กำลังออกช่วยโลกช่วยสงสารน่าจะได้คิดอ่านไต่ตองบ้างจะหยิบเป็นชิ้นเป็นอันมารวมมาบวกกันเป็นก้อนแล้วก้อนนี้จุดนี้จะออกกระจายให้ทั่วประเทศไทยได้ทราบช่วยถึงกันได้ผลประโยชน์มากกว่าและดีกว่าที่หยิบตรงโน้น5นาทีหยิบนี่10นาทีออกมาเหมือนเมืองไทยเป็นเมืองเศรษฐ์เมืองเด่นใช้ไม่ได้นะพิจารณาครับพี่พูดนี่ถ้าผิดไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดกิเลสคือนะเท่าไหร่เท่าไหร่ความที่จะทำคนให้โลภจมกลืนหนึ่งวันหนึ่งสักกี่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์หรือวันหนึ่งทำจะได้หยิบเข้ามาเยียวยาจิตใจเพียงวันหนึ่ง5% 5%หรือ4 นาที 5 นาทีมันเข้ากันได้ไหมกับเมืองไทยเราพิจารณานะพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธนะอย่าพากันจืดจางนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนจืดจางนะเอกศาสดาเอกของโลกไม่มีอะไรเกินในสามเด่นโลกธาตุนี้คือพระพุทธเจ้าครองธรรมธาตุไว้โดยสมบูรณ์พระอรหันต์ท่านครองหัวใจเราไปยังไงหัวใจเรามันจึงเป็นเศษเป็นเด่นไปถ้าเป็นเรื่องของอัตถังธรรมจิตไปหยิบเอา4 นาที 3 นาที 2 นาทีมาบวกกันแล้วทั้งวันไม่ได้ถึง10 นาทีแต่กิเลสมันเกินไปสักเท่าไหร่เอาพี่นามึงสิมันน่าคิดนะเมืองไทยเราทั้งเมืองนี่นะประเทศไทยเรามันควรจะมีผู้คิดอ่านใจจองบ้าง นี่คิดไม่มันนะคิดไม่หยุดเพราะการช่วยโลกนี่ช่วยด้วยความคิดโดยแท้นะ ช่วยด้วยความเมตตาสงสารโดยแท้เห็นว่าธรรมพุทธเจ้านี่เลิศเลอที่ยกชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธขึ้นไปได้โดยลำดับด้วยความสนใจของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเลยไม่ใช่พวกด้วยความจืดจางเฉยชาอะไรถ้าเป็นเรื่องของธรรมเป็นของเสร็จของเด่นเรื่องของกิเลสตัณหาหรือความมับกลืนเต็มท้องจนไส้เปื่อยมันก็ไม่รู้ตัวว่ามันเป็นโทษถึงขนาดไส้เปื่อยทุกขนาดไหนร้อนขนาดไหนกิเลสเผาหัวตับหัวปอดคนถึงขนาดไส้เปื่อยฟังสินะมันน่าคิดไหมเรานี่คิดมาพอแล้วนะ เราพยายามช่วยเมืองไทยเราด้วยความเมตตาล้วนๆทีเดียวไม่มีอะไรนั่นเลยฉุดลากทุกแง่ทุกมุมย่างพูดตรงนี้เสียหายตรงไหนพี่นาสิเอาไปพี่นาที่พูดตรงนี้เป็นยังไงพูดเพื่อเป็นสาระประโยชน์หรือพูดเพื่อให้
ขยี้ขยำชาติแท้ของเราให้ล่มจมก็มันจมล่มจมมาแล้วนี่ว่าไงกำลังล่ากำลังเฉ่งขึ้นยังพอใจอยู่กับความล่มจมความเฉยชาเหล่านี้อยู่เหรอนั่นน่ะน่าคิดนะ คนทั้งประเทศจะมีใครที่ได้ต้องถึงสารธรรมพอที่จะมาเป็นประโยชน์แก่โลกได้เลยนี่มันเป็นประเพณีของเมืองไทยแล้วนี่มันจะเป็นไปได้หรือเดี๋ยวเวลานี้พิจารณาที่เอาไปพากันไปพิจารณาตัดสินกันหน่อยนะ ไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวเวลาภัยรอบด้านนี้เราจะตื่นเวลาไหนหรือตายแล้วเห็นว่าเมืองไทยเรานี่มันเป็นเมืองพุทธตายแล้วไปนี่บนหลวงตามาองค์ไหนวัดใดมากุศลธรรมาก็ได้เห็นยากอะไรอย่างนั้นเหรออย่ามานี่บนหลวงตานะถ้ามันจะหัวแตกว่างนี่เลยเราเข้าใจไหมล่ะเราจะบอกไว้เลยเห็นว่าหลวงตาแล้วก็นี่มวลสบายสบายด้วยความนอนใจด้วยความแล้วมาโดนหลวงตาบัวก็ไปเย้าหงายหมาอยู่ไอ้บอกนะไม่ได้หงายคนนะคือซัดอย่างไม่ได้รู้ตัวเลยล่ะมัวต่อยเขาแล้วหมัดเขาสวนเขาตรงนี้นี่ยามานะมันจะใกล้หลวงตาบัวเดี๋ยวถูกหมัดสวนแล้วหงายหมาลงนาวะความเฉื่อยชาความร้อยเหล่านี้ตื่นมานานแล้วแสนนานแล้วพวกเราไม่ตื่นตัวบ้างหรือออกขึ้นมาเลยถ้าเราอยู่เรานอนใจอะไรกับอะไรพูดไม่กลมนี่นะเราไม่ได้คุ้นอะไรกับสารใดโลกธาตุนี่มีความเมตตาครอบไว้มันแง่ไหนแง่ไหนกิเลสออกแง่ไหนแง่ไหนทำตามไม่ทำไม่มันเห็นเกิดอย่างนี้มันมีแต่ทางร่มจมขนาดที่มาปลุกอยู่ขนาดนี้มันยังหลับข้อข้ออยู่มันเป็นยังไงวะเรารับผิดชอบชาติบ้านเมืองของด้วยกันทุกคนเราก็อย่างยิ่งจุดรวมของกำลังของมวลใจประชาชนเพื่อจะคิดอ่านแต่ตองจุดนั่นเป็นสำคัญที่จะคิดอ่านแต่ตองก่อนเพื่อนนะจุดนั่นคือหัวใจของชาติกำลังของชาติมันก็อยู่กับผู้ใหญ่อยู่กับหัวหน้าไม่อยู่กับที่ไหนนะแล้วจะทำไงบ้านเมืองเราจะเป็นไปด้วยความแน่หนามันคงจะอยู่นู่นหรอมันควรที่จะจองทำไปเท่าไหร่พิจารณาทำไปผลบวกผลลบพิจารณาบวกลบคูณหารไปเรื่อยพาก้าวพาเดินนำทำออกชะออกร่างจากกระจายกระจายเรื่องความตกกระปุกโสมมมันก็ต่อต้านมันหนักความตกกระปุกคือกองขี้เข้าใจไหมน้ำที่สะอาดคือทำชาล้างลงไปกองขี้มันต้านทานมันหาว่าทำนี่ตกกระปุกตัวกองขี้มันสะอาดสุดยอดความหมายว่างั้นเวลานี้นะมันต้านทานเองก็นั่นนั่นนะพี่ต้านทางธรรมโลกจะมองเห็นไม่ได้ยังไงนอกจากสายตาธรรมพุทธเจ้านี้จ้าหมดถึงหมดต้องฆ่าต้องล้างไปตรงไหนที่ควรล้างได้ก็ล้างตรงไหนที่มันล้างไม่ได้ก็ปล่อยไปนี่พูดนี่ตัวที่น้องหลายพี่นานข่าวข่าวสาระสำคัญสำคัญที่จะออกให้ประชาชนได้ทราบถึงสาระคุณแห่งธรรมหรือสาระธรรมมันควรจะพิจารณากันบ้างเรื่องนี้นะมีความมีเฉยเมยเฉยเมยเฉยเมยแต่เรื่องที่พาให้ชาติร่มจมขมักขมื่นตื่นเนื้อตื่นตัวไม่มีวันจริงชานี่สิ่งสำคัญนะต่างคนต่างถูกต่างลากลงลากลงคำว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้ใหญ่ก็ในกลุ่มใดสังคมใดแม้ที่สุดสัตว์คำว่าผู้ใหญ่คือหมายว่าเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้สุดสุดหน้าผู้ชี้ความปลอดภัยปลอดภัยผู้นำทางเพื่อความปลอดภัยนี่เรียกว่าหัวหน้าตึงนั่นจะหัวหน้าสุดแรกเพื่อความร่วมตรงใครตั้งหัวหน้าตั้งเพื่อความร่วมตรงตรงนั้นไม่มีสังคมไม่เคยยอมรับกันมาถึงไหนแต่ละ
หัวใจของคนเราเฉพาะชาวพุทธทำไมจึงยอมรับถ้าอาณาจักรทำให้ล่มจมมันสนใจไหมไม่ได้ชี้แจงมันก็เอาชื่อรับไม่ได้ทางหนึ่งมันก็เอาทางหนึ่งเพื่อความล่มจมเนี่ยมันเสียตรงนี้นะ ต้องคิดอ่านใจตรองทุกอย่างต้องให้เป็นผู้ใหญ่นี่มันต้องตื่นเนื้อตื่นตัวทันทีมันต้องสูงนะยกตัวอย่างเช่นสุทธาเนี่ยเข้าใจไหมสุทธาเขาได้ของดีของดีอาหารป่าแล้วไปถวายนายของนายเขาให้ความดีความชอบมาเข้าใจไหมสุทธาแกอยู่ในป่าแกยังตื่นเนื้อตื่นตัวเข้าใจไหมพอได้มาแล้วแกก็ตื่นเนื้อตื่นตัวให้สมฐานะของแกว่าเป็นสุทธาเอาไม้คานถามแกไปนี่แกเคยหามมาไปหามาแล้วมันจะเสียเกียรติแกเข้าใจมั้ยแกตื่นเนื้อตื่นตัวแกรู้ไหมล่ะจนกระทั่งไปถึงบ้านแล้วอาหารกินลูกเอาอาหารมากินเขานั่งคัสมาดกินแต่สำรับเลยเมื่อลูกมาถามทำไมพ่อถึงเป็นอย่างนั้นทุกวันเห็นกินธรรมดาแล้ววันนี้ทำไมพ่อถึงกินถึงแต่สำรับเลยวันนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีไม่สมยศของพ่อเลยสิก็พ่อได้ยศมาแล้วนี่เห็นไหมเขาตื่นตัวเขาตลอดเวลาก็ใจเขาตื่นตัวเขาไอ้พวกเรายังไม่ตื่นตัวเลยยังไงกันตั้งแต่ผู้ใหญ่เลยจมไปเลยตั้งแต่ผู้ใหญ่ต้องตื่นตัวในทางที่ถูกที่ดีคอยแนวทางแนะนำเข้าใจไหมอันนี้ความตลกเข้ามาแทรกเฉยความหมายที่ว่าความตื่นตัวใช่ไหมแต่นั่นก็ตื่นไปทางนั้นไอ้เราตื่นไปทางนี้เอามาเทียบกันมันพอเป็นคติได้เราถึงได้นำมาสาธกอยู่ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรู้ตัวของความเป็นผู้ใหญ่บ้านนั่นเป็นกำนันเรือสูงไปซะต้องตื่นเนื้อตื่นตัวคุณเรือสมกับประชาชนผู้น้อยไว้วางใจมอบความไว้วางใจให้นั่นมันถึงถูกนะมันต้องเชื่ออย่างนี้แหละไม่เชื่อไม่ได้เรื่องนะมันนี่ก็ไม่พูดอะไรมากละพูดเพียงเท่านี้ละมันบ่อๆนิดๆหน่อยๆแล้วมันไม่มากมันก็มีแบบอันนี้ครับแต่นี่ก่อนวันไหนถึงจะเทศทุกวันทุกวันมันตายไปเทศได้ผลประโยชน์มากน้อยเสียงไรนั่นเอาอติละลายลงน้ำทะเลลงน้ำทะเลจมไปจมไปไม่เห็นเกิดประโยชน์เลยแปดโมงนี่สิมาเชียร์นี่เราพูดตามความรู้สึกของเรานะที่เราเป็นผู้นำเพื่อชาติบ้านเมืองผู้ใหญ่ในวงการของเราซึ่งเป็นผู้สำคัญที่ควรจะนำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาให้เป็นชิ้นจัดการตั้งฐานขึ้นมาให้ประกาศอย่างนี้มันควรจะเป็นไปได้หรือว่าไม่นะไม่ใช่ไปหาหยิบเอาคนนั่งสองนาทีหยิบนี่สามนาทีทีเยอะกับผีชาติไทยของเราว่างั้นเลยเอาทีนาเท่าเห็นว่าพูดไม่ผิดไปนะมันมีก็รวมหัวกันพิจารณาประกบลงกับอะไรอะไรก็ได้เพื่อให้เป็นชิ้นเป็นงานไปรากเป็นฐานประกาศอาจทำผู้เจ้าตื่นให้ประชาชนของเราตื่นเนื้อตื่นตัวทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมด้านธรรมะเข้าสู่จิตใจและด้านวัตถุออกมาทางไหนก็ทักทายไปให้รู้ทั่วถึงกันคนเรามีหัวใจทุกคนรู้ทุกคนจะได้คิดกันไม่มากก็น้อยหรือว่างั้นถ้าปล่อยเฉื่อยชาไม่มีอะไรคิดเข้าไปอยู่ในสมองใจจะอะไรมาคิดหรือเราไม่ต้องมีใครนะความเห็นเพื่อเป็นประโยชน์เราคิดอย่างนั้นที่จะเป็นชิ้นเป็นอันออกมาสู่ชาติไทยของเราในเวลาเช่นนี้นะ
มันเฉยๆเงยๆอะไรกันวะเรื่องทำนาเราไม่ได้ยินเสียงเคี้ยวเสียงทุกเสียงตีเสียงตื่นก็ไม่ยินซึมลงไปเลยจริงๆให้เรื่องสภาให้ร่วมให้ตรงต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างสงสัยนี่ลึกลับๆนั่นเวลานี้ที่บ้านชาติไทยเราจะจมเพราะด้วยวิธีการเหล่านี้เองเราพูดไปหมดนะเอาธรรมะมากระจายพวกเราเป็นลูกชาวทั้งพระทั้งฆราวาสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นก็ต้องนำมาเตือนกันตรงไหนที่จะเป็นสิริมงคลแก่ชาติไทยของเราตัวของเราก็นำมาเตือนกันนะที่ที่จะแก้ไขจะแปลงส่งเสริมกันในสิ่งควรส่งเสริมแก้ไขจะแปลงในสิ่งควรแก้ไขนะถึงสูงนะนี่จะนำธรรมะพระเจ้ามาเตือนมาบอกเรื่องมารของศาสนามันคือหัวใจของทุกคนคำว่าพุทธศาสนามีส่วนมากมักมีจะลมป่านนี่จะเรื่องความสกปรกโสมมเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ออกมาจากหัวใจกระจายไปภายนอกเขากันทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้ไม่ประกาศกันมันเป็นอยู่เต็มตัวทุกคนไม่ทราบจะใครจะไปช่วยใครเพราะต่างคนกับไฟเผาหัวยืดไปแล้วจะไปเอาน้ำไปชะล้างหัวใครหัวเจ้าของน้ำก็ไม่พออย่างนี้มันก็จมไปถ้าไม่มีใครที่จะคิดจะฟื้นนี่จะพาให้จมไปโดยธรรมชาติทั้งมันนี่แหละอัตโนมัติของใจเข้าใจไหมที่เรียกอัตโนมัติวัฏจักรอัตโนมัติมันหมุนหัวใจของเราทุกคนไม่เห็นไม่รู้ทำเท่านั้นรู้อย่างอื่นไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงว่าทำเท่านั้นแก้สิ่งเหล่านี้ได้นะอย่างอื่นแก้ไม่ได้เลยไม่มีอะไรแก้ได้มีทำเท่านั้นเพราะฉะนั้นถึงต้องมีศาสดามาสอนมาแก้มาชะมาล้างคนอื่นไม่ได้ว่างั้นเลยศาสดาเท่านั้นเป็นปฐมมหามงคลแก่โลกเราทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่มาแต่ละครั้งละครั้ง ทำประโยชน์ปวดป่วยให้สัตว์โลกแต่ละมากน้อยเพียงไรแต่ละพระองค์น้อยเมื่อไหร่นั่นละผู้แก้คือผู้นั่นเองผู้อื่นแก้ไม่ได้สัตว์โลกเกื่อนมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรโกรธกันก็ไม่ได้โกรธตัวเองไม่ได้โกรธใครก็ไม่ได้สอนใครก็ไม่ได้แก้ใครก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นมาแก้เพราะวิธีการทุกอย่างพระเจ้ารู้หมดพวกเราไม่รู้จะอะไรมาแก้มันก็เหมือนปลาอยู่ในหม้อนั่นแหละกำลังจะลงน้ำร้อนหรืออยู่ในโรงหม้อน้ำร้อนแล้วอะไรมาแก้ฮั่นเอาละวันนี้ไม่พูดอะไรละตอนนี้แล้วนะต่อไปนี้ให้พรละไปบริจาคอะไรมา ยาตะนีทีเหนียวนั่งนะความตนีทีเหนียวเป็นภัยต่อชาติเราโดยตรงทีเดียวไม่ได้มีคำว่าอ้อมนะความเห็นแก่ตัว เสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้จมได้ยังไม่สงสัยเพราะเราถึงได้ประกาศเมื่อวานนี้ก็ได้ประกาศ วันนี้ก็เหมือนกับว่าจะซ้ำกันอีกอยู่ถึงเรื่องการเปิดให้พี่น้องชาวไทยเราต้องรับหรือว่าต่อสู้ภาวะขับขันเนี่ยด้วยความเสียสละทุกคนแล้วบางไทยของเรานี้มีพลเมืองถึง62ล้านคนเป็นอย่างน้อยต่างคนต่างเป็นลูกของชาติไทยเราเนี่ยฟังสิแล้วต่างคนต่างต้องมองดูชาติของตัวเอง ให้เฉลี่ยหรือเสียสละมามากน้อยตามกำลังของเราแต่ละคนด้วยน้ำใจของเราที่เป็นลูกของชาติไทยวันหนึ่งเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งได้สักกี่บาทกี่ตังค์เพื่อเข้าช่องทางแห่งที่เป็นสถานที่หายใจสูบลมหายใจของชาติไทยเราคือธนาคารต่างๆเราก็บอกไว้แล้ว ธนาคารกสิกรไทยก็สองแห่งราชบุรณะแห่งหนึ่งแล้วอุดรธานีแห่งหนึ่งน
นี่สำหรับรับบริจาคเงินออกจากน้ำใจเสียสละของพี่น้องชาวไทยแล้วเพื่อช่วยชาติของเราแล้วไทยพาณิชย์แห่งหนึ่งกรุงเทพจำกัดทั้งสาขาทั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพเราก็ประกาศกล้องไว้แล้วนี่คือเปิดทางเพื่อรับน้ำใจของพี่น้องชาวไทยเราได้บริจาคมากน้อยไม่สำคัญขอให้แสดงออกถึงน้ำใจต่อชาติไทยของเรานี่เป็นจุดสำคัญมากต่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายการกินอยู่ปัวทุกคนมีแม้แต่สัตว์เขายังมีอาหารกินนี่เราก็อยู่ในบ้านในเมืองวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่กับอาหารปัจจัยเหล่านี้ เอามาใส่ท้องใส่ปากกินอยู่ปัวจนกลายเป็นความมังเฟ้อเหิมทำไมเราจึงทำได้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ที่จะเสียสละสมบัติเพียงเล็กน้อยเท่านี้แต่ละคนละคนรวมกันเข้ามาสู่หัวใจของชาติเพื่อจะหายใจสืบเนื่องต่อไปด้วยความสะดวกสบายโล่งหัวใจและความแน่นหนามั่นคงทำไมชาติไทยของเราจะทำไม่ได้เจียวหรือตั้งปัญหานี้ไปถามทุกคนนะชาติไทยเรามันไปยังไง ธนาคารประกาศกล้องมาได้เรื่อง2ปีแล้วเพื่อรับความช่วยเหลือจากพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ชาติไทยของเราเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังเรียกร้องเพื่อหาความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยเรา เพื่อได้มีลมหายใจสืบต่อกันไปให้โลกโล่งใจทั่วประเทศจากการบริจาคของพี่น้องชาวไทยคนละบาท2บาทเท่าไรก็ตามแล้วแต่แล้วแต่ให้แสดงทางน้ำใจออกมาทางธนาคารให้ชาวไทยได้เห็นบ้างซะชาวพุทธเราได้เห็นบ้างว่าเราเป็นนักเสียสละหรือนักความกระหนี่ฉี่เหนียวความเห็นแก่ตัววะเอาประกาศถามตัวของเราทุกคนอย่าครับเราที่ผิดผิดทุกคนถ้าถูกก็ถูกด้วยกันทุกคนนี่แก้หาทางถูกนั่นนี่มันผิดอยู่แล้วดังที่ว่ามาเนี่ยให้ต่างคนต่างมีน้ำใจนะ ธนาคารประกาศกล้องมาทั้ง 4-5 ธนาคารแล้วเพื่อรับบริจาคจากน้ำใจพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่จะสละสมบัติเพื่อผู้ชาติหรืออุ้มชาติทั้งตนเนี่ยนะรายไหนรายไหนมีหัวใจทุกคนขอให้คิดด้วยกันทุกคนนะโอนมาทางไหนก็ได้ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องเสียค่าโอนเลยนะใครจะได้สักกี่บาทก็ตามหรือรวมหัวกัน5คนได้10บาทก็เอานั่นน่ะน้ำใจตรงนั้นน่ะน้ำใจ10บาทนี่น้ำใจในกระเป๋าเงินเป็นล้านล้านไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยนะอันนี้คือความหมายของชาติเราประกาศให้ชาติไทยเราได้รู้ทั่วถึงกันว่าเรามีหัวใจว่างั้นสละเพื่อชาติไทยของตนเนี่ยสำคัญตรงนี้นะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของชาติไทยเราคือสมบัติที่จะเป็นลมหายใจนับตั้งแต่ทองคำขึ้นไปจึงได้ประกาศกล้องตลอดมานั่นเอง ขอให้พี่น้องชาวไทยเราได้คิดให้มากครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากที่จะประกาศน้ำใจของเราให้คนเมืองนอกแล้วชาติไทยของเราก็ให้รู้ด้วยถึงกันทั่วถึงกันด้วยชาติอื่นเขาไม่ต้องบอกเขามีหูมีตามีใจเขารู้ได้ยังไงเขาต้องรู้ให้ต่างคนต่างแสดงน้ำใจสิ มีมากมีน้อยที่เปิดทางไว้มีอยู่แล้วประกาศกล้องอยู่แล้วมาไม่มาก็ไม่เป็นไรเงินได้มากน้อยกี่บาทกี่สตางค์โอนเข้าธนาคารปั๊บธนาคารไม่ได้ให้เสียค่าเลยนะก็บอกไว้แล้วขอให้มีน้ำใจให้เห็นเถอะนะชาติไทยของเรานะ มีแต่ใจดำน้ำขุ่นมันจะพากันจมกันทั้งชาติจริงๆนะถ้าศาสนาขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีอะไรขึ้นได้นะชาติไทยของเราให้กิเลสพาขึ้นเห็นไหมมันกำลังพาจมเวลานี้ความโลภพาจมราคะตัณหาความโกรธพาจมพาจมตลอดเวลานี้เห็นไหมนี่จะเอาความเอาน้ำดับไฟเข้าไปชาล่างเข้าไปความโลภไม่ให้มันโลภมากมันอยากได้อย่างอื่นยังอยากได้อยากให้ทานอยากไม่ได้หรือนั่นแก้กันตรงนี้สิอยากโลภยังอยากได้อยากเสียสละเพื่อเป็นสาระสำคัญอยากไม่ได้หรือนั่นเพราะอย่างนั้นสิแล้วยกมาเพียงข้อเดียวนี่ตีกระจายกันไปได้หมดนะ ว่าจะหยุดแล้วขึ้นอีกแล้วมันอะไรก็ไม่รู้ละเอาละให้พรยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสุมิจโตสะเพภูเรตุสังกปาจานโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโค
มีนาสตุมาเตปวัตมันตาลาโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปจายิโน จัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังหมวยกลับไปทงเอ๊ะหมวยจะโทรมาเปล่าว่าไปถึงนู้นเวลาเท่าไหร่แล้วไปถึงชะอำนะไม่ได้โทรมาเปล่าไม่ได้โทรแล้วครับออกนี่ดูว่าบ่ายโมงครับผมวันนี้บ่ายไปถึงนู้นตกเรากล่าวว่ามันน่าจะเที่ยงคืนแล้วมั้งเที่ยงคืนแล้วประมาณอันนี้7-5 ชั่วโมงบ่ายโมงไปก็5 ชั่วโมง5 กับ 7 ก็ 10 ชั่วโมงมันก็น่าจะ5-6 ชั่วโมงมั้งคิดดูดิบ่ายโมงครับบ่ายโมงก็เป็น5 ชั่วโมงกลางคืนไปก็5 ทุ่มก็เป็น10 ชั่วโมง6 ทุ่ม11 ชั่วโมงก็อยู่ในนี้9ถ้า9ชั่วโมงก็4 ทุ่มแล้วก็ถึงถ้า9ชั่วโมงถึงไม่ยังไม่ถึง5 ทุ่ม9 ชั่วโมง10 ชั่วโมงก็5 ทุ่มต้อง10 ชั่วโมงขึ้นไป10 ชั่วโมง5 ทุ่มแล้วนั่นแหละย่านนั่นนู่นมาแล้วไอ้จำรอดเรามาแล้วไอ้จำรอดปล่อยมันเพ่นพ่านมาทำไมไอ้นี่น่ะนู่นน่ะโอ้มันเหมือนเสือตัวนู้นนะมันเล่นอะไรเดินจึ๊ก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 ไม่สนใจใครนู่นไอ้หมีนู่นไอ้จำรอดตรงนี้นู่นไอ้หมีมันคอมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะงั้นการพูดจึงเป็นเหมือนเสียงเป็นหวัดเรื่อยมันเป็นอยู่ภายในเหมือนคนเป็นหวัดเสียงเลยมันเป็นอยู่เสียอยู่ภายในแน่ไอ้หนีมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้มันไม่ได้หิวข้าวแล้วหมาเรานี่ไม่ค่อยหมาหิวหมาเรานี่ไม่ตะการตะการพวกนี้ออกไปเฉยเอาให้อาหารให้กินอยากกินก็กินไม่อยากกินเฉยนะโอ้ยท่าใหญ่นะหมาบ้านเราต่างท่าใหญ่มันดีไม่ตั้งยศให้มันแล้วไอ้ปุกี้คือผู้พิพากษาโลกแล้วเขาเขียนติดไว้ที่ข้างถนนเขาติดไว้ตรงสูงด้วยนะเขาเขียนว่าพระเยซูคือผู้พิพากษาโลกเขาเราเห็นนั้นแล้วเราก็เลยมาตั้งไอ้ปุกี้แล้วไอ้ปุกี้เราคือผู้พิพากษาโลกตั้งในทุกแบบว่าในทุกแบบเป็นไงมุชเช่าได้เจ็บพอเริ่มทำไหมไม่มากเลยเจ็บหนักแต่เน้นหนักมากพวกเฉื่อยชาพวกจืดจางนั่นแล้วแล้วก็รอกมันกัดกันละท่าเห็นหัวจงกรมเราตายไป2 ตัวแล้วตัวหนึ่งว่าคอขาดน่าจะเป็นคอเหี่ยวนะครับเหี่ยวนี่หัวรุนแรงมากนะเหี่ยวกับเสือพอๆกับความรุนแรงของเสือกับสัตว์ความรุนแรงของเหี่ยวกับนกเหมือนกันเอาคอขาดไปได้เลยนะไก่เหล่านี้คอขาดเลยนะความรุนแรงของมันนี่กระรอกนั้นเราเดินจงกรมนั้นมันได้กลิ่นทุกคนอยู่เลยบอกพระให้ภาพไปดูก็ลอกตัวหนึ่งคอขาดว่างั้นฮะนั่นน่ะนี่แหละเหี่ยวใหญ่ละแล้วเวลามันตายจะให้รีบฝังนะอย่าให้มันมีกลิ่นมีอะไรมันคอขาดนี่ต้องเป็นเหี่ยวเหี่ยวรุนแรงมากนะปาดขาดเลยนะความรุนแรงมันอยู่เงียบๆมันดักอยู่เงียบๆเหี่ยวถ้าออกมาข้างนอกเขาฆ่ามันมันไม่ออกนะมันแอบกินอยู่ภายในเนี่ยเหี่ยวใหญ่มีพวกเหี่ยวนกเขามีหืมนะอะไรอ๋อใครจะเร็วยิ่งกว่าเหี่ยวอ่ะเร็วที่เหมือนเสือว่างั้นเลยนะพวกเหี่ยวนี่เวลามันออกกระปบอะไรนี่เหมือนเสือเลยล่ะเหี่ยวปึ๊บเดือดทั้งเลยนี่ที่ว่ากระรอกคอขาดไปหลายตัวนี่เราไม่ได้ขี้อื่นเหี่ยวมัน
ลักๆรอบๆอยู่แอบๆอยู่ตามนี้แล้วไปไหนเราคอยสังเกตดูสัตว์มันมีอยู่ในเนี้ยเงียบๆนะอยู่ออกไปข้างนอกเขาฆ่ามันมันไม่ออกหรืออาหารข้างนอกก็ไม่เหมือนข้างในข้างในอาหารสมบูรณ์เมื่อวานนี้ก็เราเดินจงกรมอยู่ตอนเย็นชักได้กลิ่นแปลกๆอ้าวเอาอีกแล้วนี่วะเลยออกมานี่มาบอกพระให้ไปหาดูก็เจอกระรอกแต่ไม่ได้ถามเมื่อวานนี่มันตายแบบไหนเจอกระรอกตายเมื่อ2วันก่อนนั้นข้อขาดแล้วนี่ก็ได้กลิ่นเหม็นเหมือนกันแล้วมาบอกพระให้ไปหาคนดูบริเวณมันก็ตายอยู่บริเวณนั้นจริงเป็นเหยี่ยวนกเขาแล้วครับฮะคงเป็นเหยี่ยวนกเขามันแอบอยู่เหยี่ยวนกเขาแล้วเหยี่ยวนกเขากับกระรอกนี่น่าจะไม่ค่อยทำถ้าเป็นเหยี่ยวใหญ่ทำพอขาดนี่ส่วนมากจะเป็นเหยี่ยวใหญ่เหยี่ยวแดงนะโอ้มันเหยี่ยวมันหลายชนิดนะเหยี่ยวใหญ่เหยี่ยวขนาดกลางเหยี่ยวนกเขามีเหยี่ยวมันแอบอยู่นะมันไม่รู้นะมันฉลาดมันคอยกินสัตว์นั่นเนี่ยเราไปไหนเราต้องใช้ความสังเกตตลอดนะเพราะรักษาความปลอดภัยให้สัตว์ไปไหนเราก็มองดูเรื่อยคือมันพวกสัตว์นี่มันไม่มีกำลังวังชานะถ้ากับศัตรูเช่นพวกนกพวกไก่อะไรนี่กับเหยี่ยวไม่มีกำลังวังชานะอ่อนเปียกไปหมดเลยนะบินไม่เป็นขนาดนั้นหรอกหัวซุกเข้าไปในกอหญ้านี่นะเราไปจับอะไรเลยถ้ามันกำลังกลัวเหยี่ยวนะมันวิ่งหัวซุกหญ้าแล้วทำเหมือนตายอยู่ในหญ้าไปจับเลยให้มันบินมันหนีไม่ได้มันบินไม่ได้มันกลัวนั่นโผล่ปั๊บเลยมันไม่กล้าบินนะพวกนกเขานี่เหมือนกันพวกไก่นี่หมายถึงพวกเหยี่ยวใหญ่มันกลัวแบบเดียวกันไม่มีกำลังวังชาอะไรเลยนี่จะต่อต้านที่จะวิ่งหนีไม่มีอ่อนเปียกไปหมดเลยอย่างที่เราเคยพูดที่วัดดอยธรรมเจดีเนี่ยพอบ้านหน้าที่งวนแต่สมัยเราไปอยู่ที่นั่นมันดงงอป่าเสือมันเพิ่งไม่มีเสือตอนไปสร้างวัดดอยธรรมเจดีแล้วเขาทำลายป่าหมดที่ฉะนั้นตะกอนนี่ป่าเสือแล้วนั่นน่ะทีนี้เขา เอาวัวฝูงไปเลี้ยงซิมันไม่มีที่เลี้ยงเขาก็เลี้ยงตามป่าตามตรงนั้นเสือมันมากัดวัวฝูงนะ เจ้าของเขาอยู่ข้างหนึ่งวัวมันหักจริงได้ยินเสียงวัวร้องพรานพวกนี้เขาเกิดเอาวัวร้องเขาก็รีบไปเราคงเป็นเสือกัดวัวแล้วมั้งเขาก็เลยรีบไปเห็นวัวแตกออกมาคือว่าแตกออกมาเขาก็รีบสวนทางก็ไปดูข้างในนี่ที่ว่าเห็นมันเห็นชัดเจนนะ พอเขาวิ่งเข้าไปวัวตัวหนึ่งเสือกินมันอยู่แล้วกัดแล้วกินอยู่นั่นน่ะเสือกินวัวตัวนี้ดึงตัวแข็งนี่เลยนะเหมือนตายแล้วนะยืนตัวแข็งอยู่นั่นข้างๆกับวัวตัวนั้นนะเสือมันก็กินวัวมันไม่สนใจกับวัวตัวนี้นะแต่วัวตัวนี้ยืนตัวแข็งนั่นเลยชาวบ้านเขาไม่ได้ให้ฟังตอนเราไปพักอยู่นะโอ้วัวกลัวเสือกลัวจริงๆนะเขาว่าทีนี้พอเขาเข้าไปเขาก็มองเห็นวัวตัวนั้นมันยืนโอ้นี่ตัวหนึ่งเขาว่างั้นพอว่างั้นร้องว้าวเอาวิ่งหาคนนะนั่นมันถึงได้สตินะเพราะว่านี่ตัวหนึ่งเขาว่างั้นมันก็ร้องเลยวัววิ่งหาคนไอ้เสือต้องกระโดดหรอกนะไปดูมันกินอยู่นั่นน่ะนี่กูนี่ยืนอยู่เนี่ยมันไปไม่เป็นขนาดนั้นนะหมดกำลังว่ะเขาเลยมาพูดโอ้วัวกลัวเสือกลัวจริงๆเขาว่ากลัวจนไปไม่เป็นเขามันเป็นอย่างนั้นมันหมดกำลังหมากลัวเสือเหมือนกันหมดกำลังถ้าว่าต่างตัวต่างสู้แล้วนะแล้วพูดมันถึงเหตุถึงผลกันนะถ้าต่างตัวต่างใช้กำลัง
จะวิ่งหนีก็ตามจะสู้ก็ตามถ้าสู้ไม่ได้อย่างหมาสู้เสือไม่ได้เนี่ยกำลังของหมาที่จะวิ่งรอดเอาตัวรอดมันมีใช่ไหมล่ะแต่นี่มันไม่วิ่งเอาตัวรอดมันสุดท้ายมันเอาขี้รอดออกขี้ทะลักเจอเสือขี้แจกเลยนะหมาไปไม่ได้จริงๆว่าเป็นธรรมชาตินะมาเสือก็เสือต้องหมอบอยู่ข้างไอ้คนก็ไปนี่มันหมอบแล้วมันหมอบคอยกินหมากับคนนะพอไปถึงเขาเห็นเสือมันมองเห็นหมามองเห็นเสืออะไรที่มองไอ้แจ๊กเราขี้แจกกับคนนี่มันอะไรวะมองไปเสือโดดถึงไปนู่นน่ะเห็นเสือยังหมอบอยู่ทางนี้แจ๊กจะขี้แจกแล้วเห็นไหมเพราะงั้นเราคือมันหมดกำลังทุกอย่างมันไม่มีท่าต่อสู้เลยถ้าว่ามันจะต่อสู้ผมมาเห็นไปมันโดดถึงทีเราให้ปู่เสือมาไล่มันก็ไม่สั่นก็ใช่ไหมอย่าว่าแต่เสือธรรมดาเลยยกหมดทั้งคนมาไล่หมาตัวเดียวไม่สั่นอันนี้ขี้แตกเลยโอ้ยมันก็น่ากินง่ายๆมันไม่ต้องเคี้ยวไอ้หมาประเภทนี้ว่ามันตุนเลยไปเดี๋ยวเราที่หมาแล้วครับคือต้องได้เดี๋ยวได้ก็หมาพูดถึงเรื่องจัตรูผมกลัวกันไอ้ตุ๊กแกกับงูเขียวก็เหมือนกันนะอ่อนไปเหมือนกันเหยี่ยวกับนกเสือกับพวกสัตว์ตัวหนูกับแมวแบบเดียวกันเลยนะหนูกับแมวนี่ไม่มีท่าต่อสู้เลยเราต้องได้พูดถึงไอ้สิงห์น่ะที่ไอ้สิงห์ยังไงนั่นน่ะเออมันไปหาจับหนูไม้ยมแม่น่ะโอ้ได้เป็นร้อยนะเขาไปหาล่าเอาหนูมาเพราะเขาฆ่าหนูมาได้แล้วก็วิ่งหาโยมแม่ปิดประตูไว้ก็คุกหัวดันก็เข้าโยมแม่ก็เข้าก็ดีนะหืมมึงได้มาเหรอบอกพอได้มาแล้วเขาเข้าไปโยมแม่ก็อุ้มเขาออกมาปากเขาคาบหนูแล้วนะพอรู้แล้วว่าเขาไม่ทำไมกับเนี่ยเขาไม่ทำให้เจ็บเขาจับมาแต่เขาไม่มีมือเขาเอาปากคาบมาเพราะมานี่ประตูปิดจุกตามใครไปยุ่งเขาไม่ได้นะเวลาเขาฆ่าหนูมาเนี่ยเขาไม่อยู่เขารักโยมแม่มากเขาจะไปหาโยมแม่ปิดประตูเขาก็หัวดันแล้วเข้าโยมแม่ทำไงฮะได้มาแล้วเหรอทีเดียวอุ้มก็ออกมานะอุ้มออกมาแล้วก็ไปหากระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่สำหรับใส่หนูนะพอได้กระบอกไม้ไผ่แล้วก็มาวางเอาเนี่ยกลางลานวัดนี่แหละพอได้กระบอกมาวางแล้วก็เอาแมวตัวนี้วางลงปล่อยลงอ่ะปล่อยเหรอพอปล่อยหนูอยู่นั่นเลยนะแล้วจับเอาเลยหนูไม่ต้องไปกลัวละให้กัดคนไม่มีทางไม่กัดจับเอาเลยนะแล้วใส่กระบอกปิดเรียบร้อยแล้วไปที่ไปแล้วเขาก็ไปนี่พอเราเอาหนูไปปล่อยเลยที่พอเปิดประตูปึ้งยันหัวมองไม่ทันเลยนั่นแหละกำลังของมันเห็นไหมอ่ะเวลาก็กับแม่แล้วไปไม่เป็นจับมาได้เป็นร้อยแม่ตัวนี้จับหนูนายได้ถึงร้อยจับมาอย่างนั้นเขาไม่ทำลายสัตว์นะเขาไม่กัดหนูกัดสัตว์อะไรแม่เอาทั้งนั้นไม่สั่งเพราะสอนเขาต้องตั้งแต่เอามาทีแรกเขาขโมยมาปล่อยไว้อยู่ตัวท้องแข็งเนี่ยแล้วไปดุยองแม่นี่ต่อไปมันจะเสือมาปล่อยนะพวกนี้เหรอวะสถานที่นี้เป็นสถานที่ให้ภัยแก่สัตว์ไม่ใช่หรือแล้วทำไมถึงเอาแมวมาปล่อยแมวมันเป็นอะไรกับสัตว์ว่างี้เลยเราใช้หมัดเด็ดชนะเอานี่ให้เลี้ยงดูให้ดีนะถ้าจะทราบว่ามันกัดสัตว์แม่ตัวหนึ่งนี้จะต้องไล่ออกจากวัดทันทีเลยนะสอนให้ดีนะวะนี่สอนมันจริงนะมันไม่ทำแบบนี้นะเลยเป็นเพื่อนกันเลยกับสัตว์นะกับหนูกับอะไรอย่างที่เราเคยพูดว่าหนูมันตกลงมานี่เราให้มันไปหยอกเล่นหน่อยให้พวกกรุงเทพดูแล้วใจหายไปหมดเลยยกโทษเราใหญ่เลยอาจารย์ตรงนี้ยกโทษแบบเครียดแบบแค้นแบบไม่พอใจเลยเต็มที่ว่างั้นเถอะนะคือเขาไม่ได้คิดว่าแมวนี่จะหยอกอย่างที่เราบอกไอ้สิงมันหยอกหนูตอนนี้ให้พี่น้องทางเทพดูนะว่าพวกนี้ไม่เคยเห็นระหว่างมันดุมดุมมันพวกนั้นใจหายลุ่มมันมาดูหมดนะมันอยู่มันคือที่แรกมันขึ้นมาก่อนพอเราขึ้นไปนั้นหรือมันกับท่านสัญญาอะไรอ่ะลืมจ้ะถ้าที่ติดตามไปด้วยนะพอมันขึ้นมาเล่นกับคนพวกนั้นอยู่ข้างล่าง
ศาลาตรงนั้นเตี้ยกว่านี้ปูฟากไม้ไผ่แล้วพอเราขึ้นไปนั่งแล้วเขาก็โดดขึ้นมาเขาก็มาเดินมาแม่ตรงนี้ไม่ทำลายหนูนะเราว่ามันเขาก็หนูก็เล่นกันสนิทเราว่ามันเขาก็เริ่มยกโทษได้เลยแม่ไม่ทำลายหนูมีอย่างเดียวเขาก็กินเลยสักเดี๋ยวเขาก็ลงไปอยู่หนูอยู่ข้างบนนู่นน่ะไม่มีปีมีคุยเลยแล้วตกไปมาตรงกลางนี่เลยอ้าวนี่หนูตกมาแล้วน่ะไหนสิงแบบโอ้ยลวดลายมันน่าดูนะน่าดูมากเราก็ดูมึงเล่นสวยๆนะเราบอกนี่นะเรานั่งเฉยอยู่มึงเล่นสวยๆนะให้พี่น้องชาวกรุงเทพดูไอ้หนูตัวนี้มันก็มองหนูใหญ่นะไม่ใช่หนูเล็กนะว่าไอ้สิงมันพอมองเห็นหนูมันก็ดับโอ้ท่าชาวมันสวยงามมากนะดับเอาเล่นสวยๆนะระหว่างเท่านั้นใจหายอยู่แล้วว่ามันจะปั๊บหนูจะตายวินาทีใดก็ได้ว่างั้นเถอะนะไม่ได้ว่าเขาจะเล่นกันเพราะหนูอยู่นี่เขาก็ดมพอไปจนโดดรับนะโดดปั๊บข้ามถนนล้มทั้งหงายมาใส่หัวหนูใส่หนูนะล้มทับหนูเลยนะหนูหมอบเนี่ยเขาโดดปั๊บล้มทั้งหงายมาก็ทับหนูเอาหลังทับหนูก็หมอบงั้นแล้วเราเนี่ยปั๊บพอดีอีกล้มมาหงายทับไปทับมาสองสามทับแล้วหนีหยับเลยหนูยังหมอบอยู่นะไปแล้วพวกนั้นเป็นบ้าเนี่ยแล้วสิงไปไหนล่ะไปแล้วอ่ะมันมาทำลายหนูเอาก็ดูสิก็ให้ดูนี่นะเราก็ว่างั้นโอ้ยอัศจรรย์เหลือเกินเลยเอาที่นี่เอามาจับที่นี่จับหนูตัวนี้เอาลองดูยังไม่ไปนะมันยังอยู่นั่นนะทีนี้ให้คนขึ้นมาโดยไอ้สิงไม่มาด้วยเอาลองไปจับดูสิว่าแล้วนี่ก็ขึ้นมาจะมาจับปั๊บเดี๋ยวหายแบบเลยนั่นเห็นไหมเวลาเขาไปเร็วนี่คนกระสุนปืนว่ะเวลาสิงมาเหมือนตาย เห็นประจักษ์นั่นแหละเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องหนูกับแมวนี่เป็นอย่างไรไม่มีกำลังอะไรเลยเหมือนของตายแล้วเลยกลัวมากกลัวจริงๆแมวตัวนี้มันฉลาดมากมันรู้ภาษาคนเหมือนกันเดี๋ยวแม่จะเอาเรื่องมันมาบรรยายดีนะมันรู้ภาษาคุณน่ะแม่คนนี้ว่าเราพูดอะไรมันรู้หมดเลยอันนี้ก็มาถึงตรงนั้นเลยที่ว่าหัวปลาทูน่ะพวกนั้นก็จัดอาหารจะทำอาหารถวายพระพวกปลาทงปลาทูอะไรๆที่เป็นกระดูกเป็นหัวมันก็ขนใส่จานไว้วางใส่จานไว้สำหรับให้สิงนั่นแหละไม่ใช่อะไรหรอกตัวเขานั่นเนี่ยองค์ใหญ่มันมีข้าวสารข้างล่างเขาก็เอาผ้าปิดปากเขาก็รัดอันนี้ไว้ที่ไอ้สิงมันก็ไปนอนอยู่บนผ้านี่นอนเหมือนตายนะ มันนอนอยู่ของมันตอนเช้าพวกนั่งก็จัดอาหารเนี่ยพอได้กระดูกได้ก้างอะไรหัวปลาทูเขาก็ใส่จานวางนะแล้วคนก็มากินนู่นทำไมไว้ที่นี่เดี๋ยวไอ้สิงมันจะเอาไปกินเงียบนั่งอยู่นะเราไว้ให้สิงกันแล้วมันจะยังไม่ได้ไว้นะสิมันจะมาจะกินก่อนนะสิโหมันจะกินแล้วนู่นมันนอนตายอยู่นู่นว่างั้นนะมองไปมันก็นอนอยู่บนผ้าจริงนั่นมันนอนตายมันจะรู้เรื่องอะไรวะนี่พอพูดกันแล้วพอตัวเดินไปผ่านไปก็ลุกขึ้นมาแล้วนะมันได้ยินเสียงป้าป้าเอาแล้วนี่เดียวไอ้จริงก็แล้วเห็นไหมวะนั่นลุกออกมาจากนี้แหละมาเอาแล้วนะนี่แสดงว่าก็รู้ภาษาเข้าใจไหมพูดจบเท่านั้นแหละคนที่เดินผ่านไปเขาลูกแล้วมาแล้วได้ยินเสียงก้าวก้าวโอ้ยเอาแล้วนี่นั่นอย่างนั้นเนี่ยแมวตัวเนี้ยแปลกใส่มันจะเป็นบ้าไม่ใช่ว่าใครจะเป็นบ้าล่ะไปแล้วแล้วก็มองให้พอนั้นนะให้แล้วครับผมแล้วพระต้องการได้สองบาทเหรอได้6 บาทครับโอ้6 บาทแล้วนะอ่าน6 บาทแล้ว5 บาท6 บาทน้องก็บาทสู้ไม่ได้แล้วนี่นะไปเลิกหกบาทนี่เยอะให้ขึ้นเรื่อยๆนะต้องคำต้องขึ้นเลยอ่อนไม่ได้ต้องคำยิ่งเร่งไม่ให้อ่อนพ่อต้องคำนี่ไม่เอาไปเอาไปแน่นี่แล้วแก้มวดกดขันดอนหน้าเงินไทยที่แก้มวดกดขันมากก็คือทองคำหนักแน่นมากทีเดียวเพราะเป็นจุดสำคัญของหัวใจชาติไทยเรา
เราต้องแน่นหนักในจุดนี้มากนี่ตอนออกพรรษาเนี่ยเราลงเทพอีกแล้วก็เอาอีกแหละไปกรุงเทพมันแตกหมดเลยกรุงเทพไม่แตกไม่กลับว่างั้นนะเอามันเด็ดๆจบไปมดแถวนั้นเอามันแตกหมดแล้วเราคุณจะมาถ้ายังไม่ได้ท่องคำนี่ยังมีหมูมีหมาติดอยู่ตามนั่นเจ้าของแตกบ้านหรือเมืองไปแล้วไล่หมาลงทะเลอีกเราถึงจะยอมมาท่องคำมาถ้าไม่ได้ท่องคำยังไม่ถอยอีกนะของเล่นมาอะไรวะไปแล้ว